สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือโครงผนังเบาที่ผมทำไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูก่อนได้นะวันนี้เราก็จะทำการปิดผนังนะครับโดยที่วัสดุที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็จะมีตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับกับตัวฝ้านะครับซึ่งเราก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีวัสดุหลายๆอย่างนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมเลือกใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับซึ่งซีเมนต์บอร์ดเนี่ยวัสดุเนี่ยก็คือเป็นไม้นะครับคล้ายๆขี้เลื่อยนะอัดกับปูนพอร์ตแลนด์นะครับซึ่งให้ความเขาเรียกว่าอะไรนะความแน่นความหนักนะครับแล้วก็เก็บเสียงได้นะครับป้องกันความร้อนได้ป้องกันความชื้นได้อายุการใช้งานก็ค่อนข้างยาวนานนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะทำเป็นตัวฝาในห้องน้ำนะครับกับด้านนอกนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมเลือกวัสดุเป็นตัวนี้ครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดเนี่ยผมเคยใช้หน้าบ้านมาแล้วนะครับตัวนี้นี่ก็กันน้ำกันฝนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะบางกว่าครับก็ให้ความเหนียวครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่เท่ากับตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับและสำหรับส่วนแห้งในบ้านนะครับผมก็จะใช้ตัวแผ่นยิปซัมนะครับหรือฝ้ายิปซัมนะครับขนาด9มิลนะครับซึ่งฝ้ายิปซัมเนี่ยก็คือผงยิปซัมที่ถูกอัดไว้นะครับแล้วก็ถูกปิดไว้ด้วยกระดาษนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ทำงานแล้วกันนะครับและเพื่อนๆที่อยากใช้วัสดุอื่นครับก็มีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แท้ไม้เทียมไม้พาเลทหรือแม้กระทั่งหลังคาเมทัลชีทนะครับก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือวัสดุที่เรามาใช้กับโครงผนังเบาครับผงยิปซัมที่แห้งแล้วนะครับจะขัดแต่งง่ายมากๆครับแล้วก็รูต่างๆของเราครับก็จะเรียบแบบนี้ฮะวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับช่างมืออาชีพนะครับเหมาะสำหรับช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับถ้าใครทำงานยิปซัมเป็นแล้วผ่านวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกทุกวิดีโอนะครับว่าสิ่งที่ผมทำนะครับจะแหกกฎแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกับช่างหลายๆคนที่เขาเคยสอนหรือเขาเคยทำมานะครับเพราะมันเป็นวิธีที่ผมประยุกต์ให้เหมาะกับวิธีการทำงานของผมนะครับส่วนใครจะเอาไปปรับใช้ก็แล้วแต่นะครับและบอกเสมอนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผม DIY บ้านตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรู้นะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะแนะนำในจุดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการทำงานของเราแล้วกันนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาทำการปิดผนังกันนะครับโดยวัสดุที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพื่อให้งานทั้งหมดครับคืบหน้าอย่างรวดเร็วครับผมก็เลยจะเริ่มจากการใส่แผ่นยิปซัมแผ่นเต็มก่อนนะครับจริงๆเราสามารถเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะเพียงแต่ผมเลือกอันที่มาทำงานง่ายก่อนครับจะได้ลดพื้นที่ในการทำงานในการวางวัสดุต่างๆออกไปนะตัวแผ่นยิปซัมเนี่ยเขาไม่ชอบพื้นที่เปียกมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่วางแผ่นยิปซัมลงกับตัวพื้นโดยตรงนะครับผมก็จะทำการยกแผ่นยิปซัมขึ้นมานิดนึงครับโดยวิธีการก็คือเราจะเอาซีไลน์หรืออะไรก็ได้นะครับมาสอดไว้ข้างใต้สักหน่อยนึงครับเพื่อยกแผ่นให้สูงขึ้นจากพื้นถามว่าแผ่นฝ้าอย่างนี้นะครับทำงานคนเดียวยกคนเดียวไหวไหมครับ9มิลพอยกไหวนะครับคนเดียวทำได้อยู่ครับพอเราตั้งแล้วก็จัดเซนเตอร์ได้แล้วนะครับเราก็เอาเกลียวปล่อยเนี่ยยึดลงไปได้เลยครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ามุมบนและมุมล่างตรงไหนก็ตามที่เป็นมุมนะครับผมจะไม่ได้ยิงตัวสกรูลงมาที่มุมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีน็อตที่เราใส่ไว้ครับที่เป็นโครงเหล็กด้านหลังตัวนี้นะฮะเราก็จะยิงเฉียงไปครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือขวาจากมุมนะครับประมาณคืบนึงครับแล้วก็ล่างจากมุมอีกประมาณคืบนึงครับตอนนี้งานง่ายก็เสร็จแล้วครับแผ่นเต็มเรียบร้อยครับทีเนี้ยมันก็จะเหลือตรงที่เราเว้นไว้เป็นหน้าต่างวงกบสำหรับตำแหน่งที่เว้นไว้เป็นหน้าต่างวงกบประตูอะไรต่างๆนะครับผมจะยังไม่ตัดนะครับผมก็จะมาแปะเลยอย่างนี้ครับแล้วก็ติดนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันหน้างานเลยผมก็จะใช้เลื่อยธรรมดานะครับตัดแนวนอนใช้เลื่อยตัดไปนะครับส่วนแนวตั้งครับเราสามารถใช้คัตเตอร์นะครับกรีดลงมาตามแนวได้เลยถ้าเรากรีดยิปซัมตรงและมีความลึกเพียงพอนะครับเราก็สามารถหักแบบนี้ได้เลยครับพับมาเสร็จนะครับเราก็เอาคัตเตอร์กรีดอีกฝั่งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองสังเกตว่างานที่เราตัดในพื้นที่นะครับก็มันจะค่อนข้างตรงกับโครงเรามากกว่าการที่เราวัดแล้วตัดมาต่างหากนะครับแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานคนเดียวเหมือนผมนะครับเวลาที่
เราติดชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วมันไม่มีคนช่วยจับเนี่ยเราก็สามารถทําคานแบบนี้นะครับเป็นคานชั่วคราวนะครับเอามารับตําแหน่งไว้ได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถยึดเกลียวปล่อยได้ง่ายขึ้นครับที่สําคัญนะครับมันจะทําให้แนวตัดของเรานะครับก็เสมอกับคานของเราครับตอนนี้ผมก็ทํางานง่ายเสร็จหมดแล้วครับก็คือการขึ้นฝ้าสําหรับห้องภายในนะครับแม้ผนังก็ดูเรียบดีนะครับบางคนอาจจะทาสีเลยก็ไม่ผิดนะครับแต่สำหรับงานยิปซัมนะครับเรามาดูนะว่าจะต้องเก็บอะไรบ้างนะครับโดยปกติครับงานเก็บพื้นผิวยิปซัมนะครับเราจะทําหลังจากที่งานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเก็บงานก่อนทาสีนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเพื่อให้วิดีโอของผมเนี่ยมันเป็นวิดีโอเกี่ยวกับยิปซัมวิดีโอเดียวเลยนะครับผมก็จะทํางานเก็บพื้นผิวงานให้ดูเลยนะครับโดยวัสดุที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ผงยิปซัมยาแนวแบบนี้นะครับกับผ้าเทปสําหรับยาแนวยิปซัมครับคือถ้าเราอยากจะให้งานเราเนียบๆนะครับรูน็อตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเจาะผิดนะครับหรือว่าที่เจาะแล้วมันปลิ้นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็รูน็อตที่เราเจาะไว้นะครับพวกนี้เนี่ยเราจะต้องอุดรอยให้หมดนะจำได้ไหมตอนแรกที่ผมเจาะน็อตไปสังเกตว่าหัวน็อตที่เราเจาะลงไปเนี่ยนะครับมันจะถูกฝังลงไปเล็กน้อยครับเพื่อให้เอายิปซัมมาปิดได้นะถ้าเราสังเกตดีนะครับยิปซัมบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการทำหลุมเว้าไว้ให้เราแบบนี้นะครับตามรอยต่อเพื่อให้เราเก็บงานได้เรียบและเนียนมากขึ้นครับรวมถึงรอยต่อนะครับที่ชนแผ่นต่างๆนะครับตามมุมนะเราสามารถเก็บงานให้เรียบร้อยได้ครับครับเราก็จะหากระแป๋งมาครับกระป๋องก็ได้ครับแล้วก็เทผงยิปซัมลงไปจริงผมยิปซัมนี่ไม่ต้องผสมทีละเยอะๆก็ได้นะครับค่อยผสมไปเพราะมันใช้ปริมาณไม่เยอะมากนะครับผสมน้ำลงไปทีละนิดนะครับแล้วเราก็คนนะค่อยๆคนดูนะครับว่ามันเหนียวหรือยังใครใช้สว่านช่วยคนก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกว่ายิปซัมอ่ะเนื้อมันละเอียดมากครับมันคนง่ายครับใช้มือค่อยๆคนไปนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่แบบนี้ใช้ได้แล้วนะแล้วยิปซัมที่ผสมเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นมันก็จะแห้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆผสมค่อยๆทำไปนะครับให้ดูเนื้อยิปซัมนิดนึงครับเนื้อยิปซัมที่ผสมเสร็จแล้วนะครับก็พยายามตีให้เนียนที่สุดนะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ทีนี้มาดูการโป๊ผนังนะครับก็เอาตรงๆคือแล้วแต่ถนัดนะครับผมถนัดการใช้มีดโป๊แบบนี้นะครับก็คล้ายๆโป๊สีรถยนต์นะก็ปกติเนี่ยผมจะทําการอุดร่องไปก่อนนะครับเนี่ยครับปาดอย่างนี้นะอุดร่องไปเลยนะร่องที่มันมีอยู่แล้วก็อุดถ้าใครเห็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับร่องที่มันไม่เสมอเนี่ยบางทีมันมีขี้ฝุ่นก็ไปติดครับไม่ต้องทําให้มันเรียบสนิทนะเพราะสุดท้ายเนี่ยตัวยิปซัมเนี่ยเราต้องขัดทิ้งอีกรอบนึงอยู่ดีนะครับใครอยากจะให้หนาหรือให้มันเหนียวให้มันเหลววันนี้ก็อันนี้แล้วแต่ตามขนาดจริงๆนะนี่ครับผมก็จะปาดไปก่อนนะสําหรับการต่อแผ่นในแนวตรงนะครับก่อนที่ตัวยิปซัมของเรานะครับมันจะแห้งนะครับเราก็เอาผ้าเทปอะครับมาแปะไปได้เลยนะครับนี่เราก็พยายามแปะให้มันขี่ร่องไว้ครับเป็นการเติมเนื้อเนี่ยครับพอเราแปะผ้าเทปเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรายิปซัมนะครับมาทาทับบนผ้าเทปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเรามีร่องเราก็ปะให้มันเต็มร่องเลยก็ได้ครับเรามาดูงานแต่งมุมกันบ้างนะครับมุมระหว่างที่ยิปซัมต่อกับกําแพงปูหรือยิปซัมต่อกับยิปซัมนะครับเราก็ให้เอาผงยิปซัมนะครับมาฉาบเข้าไปในร่องก่อนนะปาดทั้งสองข้างนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับปาดให้เกินมาอย่างนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะให้มันมีเนื้อยิปซัมแปะอยู่ด้านในก่อนแบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็พับผ้าเทปเหมือนตัววีแบบนี้นะครับบีบๆนิดนึงนะแล้วก็เอาติดเข้าไปในมุมเลยให้ดูนะครับตอนที่เราติดนะครับให้เราเอาเกลียงนะทําเป็นสันอย่างนี้นะครับแล้วก็รูดให้มันเกิดสันบนผ้าเทปครับสําหรับการโป๊ผนังนะครับตรงมุมนะให้เราไม่ลากขึ้นลงอย่างนี้นะครับเราจะใช้วิธีตั้งมุมอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปครับถ้าเทปผ้าเทปมันแห้งเราก็ต้องอัดยิปซัมไปเยอะๆนิดนึงนะครับรอจนยิปซัมที่เราโป๊ไว้แห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นครับหาไม้สักชิ้นที่พอดีมือครับเอากระดาษทรายเนี่ยพันไม้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ขัดแต่งได้เลยนี่นะครับเราก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับผิวก็จะประสานกันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เลยครับสำหรับรอยต่อ
งานยิปซัมสำหรับการกั้นห้องภายในก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เหลือขัดแต่งแล้วก็ลงสีนะครับแต่ผมจะพักไว้ก่อนนะเพราะสัปดาห์หน้าครับเราจะมาขึ้นซีเมนต์บอร์ดกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเอามาใช้ทำห้องน้ำนอกบ้านนะครับแล้วก็กั้นนอกบ้านด้วยนะจะทำยังไงให้โครงซีไลน์ของเรานะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับรวมถึงการเก็บผิวงานของซีเมนต์บอร์ดด้วยไปติดตามกันนะครับวิดีโอสัปดาห์หน้าอย่าลืมล่ะถ้าใครเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับตอนนี้กำลังปังกำลังดังมากๆนะครับอย่าลืมไปติดตามกันวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญนะครับความต้องการของเราแต่ละคนนะครับวัสดุเนี่ยเราเลือกไม่เหมือนกันนะและการใช้งานในบ้านแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะนั้นวัสดุปัจจุบันเนี่ยมันออกแบบมาเยอะแยะมากมายเลยนะอย่ายึดติดกับวัสดุเดิมๆที่ช่างเคยบอกหรือที่เราเคยรู้มาก่อนนะครับลองไปดูวัสดุใหม่ๆบ้างนะครับและการ DIY ก็ไม่มีถูกผิดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรเป็นบ้านของเราเองนะครับเราต้องลองทำดูนะครับแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นตอนนะส่วนของผมทำให้ดูแล้วนะครับและหากมีปัญหาอะไรในอนาคตผมก็จะมาอธิบายวิธีการแก้ไขในวิดีโอนี้นะครับ